ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คิทเช่นสตูเดนต์ของนางฟ้ากระทะเหล็กประเทศไทยครับการแข่งขันทำอาหารในวันนี้ต้องดุเดือดแน่นอนเชฟสั่งน้ำเงินมีความสามารถด้านการทำอาหารสามารถปอกหน่อไม้ฝรั่งได้มากมายภายใน2นาทีไปพบกับเธอเลยครับเชฟออนจิราและเชฟฝั่งแดงที่มีปฏิภาณไหวพริบสามารถพลิกเกมมาชนะเฉือนคู่แข่งได้หลายครั้งโดยไม่น่าเชื่อไปพบกับเธอเลยเชฟพิชนาทในสัปดาห์นี้ท่านประธานมิเชลก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าในหน้าน้ำมีวัตถุดิบอยู่อย่างหนึ่งส่วนหัวค่อนข้างโตเปลือกหัวมีสันที่บริเวณกระเพาะอาหารและตับปล้องหางอันสุดท้ายขอบเป็นหนามเล็กๆ3คู่ตัวสีน้ำตาลอ่อนขนาดใหญ่ที่สุดยาว30เซนติเมตรเนื้อใช้ประกอบอาหารได้หลายประเภทเช่นชุบแป้งทอดต้มยำอบอุ่นเส้นหรืออบเกลือและวัตถุดิบของเราในวันนี้นั่นก็คือกุ้งลายเสือตอนนี้นะคะสองคนนี้ก็พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสเตชันของแต่ละคนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญที่ครัวเลยครัวเส้นครับตอนนี้นะครับเราก็ต้องมาดูครับว่าวัตถุดิบในวันนี้ของเราซึ่งก็คือกุ้งลายเสือจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวหนูก็ลองทำแล้วก็เดี๋ยวยัง You can work and see who's better ครัวเส้นครับมาดูทางสาวแป้งหน่อยครับตอนนี้สาวแป้งเริ่มเอาพริกหวานลงไปในกระทะแล้วนะครับหอมแล้วอุ๊ยกระเด็นนิดนึงครัวเส้นครับมาดูทางด้านสาวเมย์บ้างครับโอ้โหตอนนี้กุ้งนี่หูโรกลงไปอยู่แบบฉาฉาฉาในกระทะนะครับครัวเส้นครับนั่นคือใส่แล้วหรอใส่นิดนึงมันต้องใส่ไข่ก่อนโอเคฮะบอกว่ากินโอ้โหเรียกได้ว่ากลิ่นของกุ้งนี่นะครับโอ้โหหอมมากๆเลยว่าแต่พริกหวานกับซูกินี่ของสาวเมย์เนี่ยอยู่ไหนครับทำไมถึงเอากุ้งรวมก่อนล่ะครับลดหรือยังวิปน้ำกุ้งค่ะช่างมันหมดแล้วเนาะเยอะไหมครับไม่เยอะดิสโคนรู้สึกว่าสาวเมย์นะฮะจะเริ่มสูตรใหม่นะฮะเอากุ้งลงก่อนแล้วก็เอาพริกหวานแล้วก็ซูกินี่ตามคุณรู้เส้นครับขอเจอทางนี้หน่อยครับมีเมย์บ้างสิมีเมย์ก็ใส่กุ้งแล้วเกือบสุกแล้วด้วยลดไฟหรือยังลดไฟหรือยังครูเส้นครับครูเส้นมาทันดูเมื่อกี้นะฮะที่จะมีการเอากุ้งลงไปก่อนพริกหวานกับซูกินี่นะครับเรียกว่าขั้นตอนนี้อาจจะมีสลับนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นสูตรลับเฉพาะของสาวเมย์เลยก็ได้นะครับว่าไม่ได้เลยครับเมื่อกี้แป้งก็เก็บเข้ากระทะหมดเลยค่ะทุกอย่างก็เก็บทุกอย่างคุณวุ้นเส้นครับกลับมาดูสาวแป้งนิดนึงไหมครับว่าตอนนี้สาวแป้งนี่น่าจะไปได้ไกลแล้วนะครับเนี่ยในห้องนี้เลยป่ะคะมีเชิฟมีเชิฟแล้วก็ร้านนี้เลยป่ะคะกุ้งลายเสือผัดครีมซอสนี่ก็เรียกได้ว่ามีเทคนิคแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสาวเมย์ก็เริ่มจะใส่วายลงไปแล้วในขณะที่สาวแป้งก็ยังใส่เกลือนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมที่จะจุดไฟบ้างแล้วล่ะตอนนี้สาวเมย์จุดไฟก่อนโอ้โหนี่ก็เป็นไฟที่สวยงามมากครับเธอทำไฟหรือยังเธอทำไฟหรือยังไม่เขาเร็วจังเลยอ่ะไอเมย์มันเร็วมากเห็นดูสิไฟจะเอาไฟแล้วเชฟปูน้ำเงินอย่างสาวแป้งนะครับเรียกได้ว่าเธอมีเสน่ห์ปลายจวักที่เราเห็นมาตั้งแต่ในช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่สองเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหั่นพริกหวานแล้วก็ซูกินี่หรือแม้จะเป็นการปอกแอสพารากัสนะครับและว่านี่คือเด็ดสุดๆของเธอเลยครับเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจุดไฟด้วยแอลกอฮอล์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูลีลาของเธอกันนะครับจุดlooks good yeah กลับไปทำที่บ้านได้เลยรอให้ไฟดับแล้วก็ทำต่อโอ้โหเรียกได้ว่าน่าทานมากเลยแต่ว่าดับไฟกันนะครับสำหรับที่จะไหม้ทั้งโต๊ะวันนี้นะครับนั่นไงใส่ครีมซอสเข้าไปตัวสำคัญเลยนะคะแป้งสดเนี่ยเสือผัดครีมซอสครับต้องปรุงเกลือพริกไทยเพิ่มป่ะคะพี่ปรุง
ุงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยพอแล้วนะเราปรุงลงไปในกุ้งแล้วก็เขย่าสิคะเขย่ากระทะหน่อยเออกินเหล้านี่สุดๆเลยอ่ะจะเป็นกินเฉพาะของเธออือแล้วเฉพาะเหล้าชนิดนี้หรือเปล่าหรือว่าใช้ได้หมดเลยคะเหล้าที่เราสั่งเพื่อกินจริงจริงแล้วแต่เราชอบนะคะจะมี2อย่างก็ถ้าไม่เป็นแต่มันไฟลุกทุกอย่างใช่ค่ะว่าแต่ครูสิครับมาดูทางด้านเชฟมุมแดงหน่อยนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ใส่ส่วนผสมสลับกันไปสลับกันมาล่าสุดนี่อาจจะเทครีมซอสใส่ทั้งถาดกระทะเลยนะครับดูซิเป็นยังไงบ้างแป้งเสร็จแล้วแม่อยู่ไหนแล้วอุ้ยแม่ยังไม่เอาออกมาเลยระวังนะครับถ้าเกิดเอาออกมาจัดการแล้วสายแดงอย่างสาวเมย์เนี่ยเอากุ้งอยู่ในกระทะเกินไปเนี่ยเนื้อกุ้งอาจจะสุกแล้วก็แข็งมากเกินไปนะครับจริงๆต้องกุ้งออกมาก่อนไม่ใช่หรอแกเอากุ้งออกมาก่อนนั่นไงเชฟมุมแดงนี่ชอบมีพิสดารมากเลยนะครับก็ที่เขาบอกอย่างนี้อย่าไปเชื่อพี่เขาพี่เขาแกล้งต้องจำเองใส่เนื้อไปในนี้โอ้ดูกุ้งแต่ละตัวสิครับแหม Can you ครูเส้นครับใครไม่กล้าชิมนี่เรียกผมชิมได้นะครับเพราะว่ากุ้งลายเสือผัดครีมซอสตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยข้างบ้านผมหรือบ้านผมนี่ไม่มีจะกินนะครับมีแต่กุ้งแม่น้ำเป็นแพแพนะครับผมมันมากเลยนะไฟลุกเนี่ยโอเคเสร็จแล้วว้าวๆๆๆๆว้าวเสร็จยังสุดยอดเลยครับครูเส้นครับมาดูทางฝั่งเชฟนูนน้ำเงินบ้างครับพอๆกันละตอนนี้ขั้นตอนนี้พอๆกันละโอ้โหกุ้งก็น่าทานซอสก็น่าชิมอย่างนี้เรียกได้ว่าเชฟวิเชฟของเราเนี่ยจะต้องตัดสินไม่ถูกแน่ครับนับตั้งแต่เริ่มเดี๋ยวจะเอาเป็นให้สามีทานที่บ้านชิพุดมอลบัตเตอร์ผมเรียกได้ว่าลีลาสูสีเลยนะครับน่าจะเสร็จไล่ๆกันเลยนะครับเนี่ยโอ้เรียกว่าทันเวลาด้วยนะครับท่านประธานมิเชต้องหนักใจแน่เลยครับหอมเลยอ่ะแม่อยากให้ทีวีนี่มีกลิ่นได้จังเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสร็จแล้วภาพนี่มันไม่พอเลยครับอันนี้เรียกว่าชายโอเค My looks better เอามาวางเลยและแล้วก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝั่งเชฟออนจิลาอาศัยว่าเป็นเชฟที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถรังสรรค์เมนูเดียวกันแม็กซิมัมเพราะเชฟออนจิลาใส่แอลกอฮอล์และเนยลงในเมนูนี้มากกว่าปกติมากกว่าต้นตำรับที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแถมมีลีลาการจุดไฟที่ห้าวหาญทำเอาไฟลุกนานเป็นพิเศษเรียกได้ว่ากุ้งสุกยิ่งกว่าสุกไม่เป็นพยาธิใบไม้ในตับอย่างแน่นอนและออกมาเป็นเมนูกุ้งลายเสือมึนแอลกอฮอล์ขอชิมอีกได้ปะตามแบบฉบับของเชฟออนจิโร่ในขณะที่เชฟพิชนาธเป็นเชฟที่มีความตั้งอกตั้งใจพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามต้นแบบที่สาธิตให้ดูแต่เธอมีสูตรพิเศษทำทุกอย่างในกระทะเดียวกันแล้วตักทีเดียวไม่มีการแบ่งไม่มีการตักกุ้งก่อนแล้วค่อยราดน้ำทีหลังผัดมันซะให้คลุกเคล้ากันในทีเดียวไม่รู้ว่าเป็นเคล็ดลับหรือว่าลืมทำผิดขั้นตอนกันแน่จนออกมาเป็นเมนูกุ้งลายเสือผัดนัวในทีเดียวตามแบบฉบับของเชฟพิชนาธตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านประธานมิเชลจะมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างโดยพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาของอาหารทั้งสองจานความถูกต้องของขั้นตอนวิธีทำและแน่นอนว่าเมื่อเราแข่งขันกันทำอาหารเรื่องรสชาติต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ประธานมิเชลจะใช้ในการตัดสินจานไหนจะเป็นฝ่ายชนะไปดูการตัดสินแบบใกล้ชิดริมขอบโต๊ะกันเลยตอนนี้นะคะถึงเวลาที่มิเชลจะต้องชิมแล้วแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะคะจานแรกเป็นของเม่ First you have to put the score for me Preparation 1 2 3 Okay 2 Yeah very goodAnd then, for the presentation, okay. Then you have to taste it.
สุกไปไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเขาเมื่อกี้ชิมของเขานี่แบบกำลังดีเนาะกำลังดีกำลังดีแต่ของเมย์จะเป็นยังไงMust be hungry. The prawn could be cooked a little bit more, uh-huh. but the sauce, right? Sauce. I give it a three. Oh, ทำอาหารได้นะเนี่ยจริงจริงด้วยมาจานต่อไปโอเคปอแป้งจ้า Can I taste, พี่เมย์ Excuse me. Let me ชิมสิIt's for you. ของแป้ง First preparation. For the preparation.Because both of them they have help. Okay, มีคนช่วยเอง for presentation. Presentation looks very nice. The same as actually the original one we did. Wow, ได้เยอะเลย Oh, I have to test now. โอ้ยอันนี้น่ากลัวมากเลย This one is very scary part. Should more and more butter and more liquor. ใส่ทุกอย่างเยอะหมดเลยเต็มจนอร่อยไหม The prawn has a very nice taste. Oh. แกสุกไปนิดนึงนะเมย์ 3 โอเคตอนนี้แป้งได้ไปทั้งหมด8คะแนนส่วนเมย์ได้ไป7คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้แป้งชนะค่ะวันนี้นะคะได้ไปนะคะ8คะแนนนะคะคูณกับ200บาทเท่ากับ 1,600 จะมอบให้กับโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องนะคะมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF นั่นเองค่ะเย้โหวันนี้ thank you so much for today Mitchell we will come back for table restaurant โอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับห้องอาหาร table restaurant ที่โรงแรมกระทายอัดเอราวัณด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมิเชลมากๆเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา3คนลาไปก่อนกับนางฟ้าเดินดินเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ขอไปกินก่อนละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธอสบายจังเลยอุ้ยหัวเด็กตายเหยียบมามาแบบนี้จะหลอกให้เราทำอะไรแบบหนึ่งหน้าเลยแป๊บนั่นเลยไม่แน่หรอกนะถ้าอยากรู้แล้วไปดู VTR กันเลยค่ะมาแล้ววันนี้นะคะเรามีผู้ช่วยด้วยงั้นพี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปุ้ยค่ะชื่อบอลพี่บอลช่วยเมย์พี่ปุ้ยมาช่วยทางด้านแป้งแล้วกัน